ศูนย์บริการวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางได้จัดตลาดนัดการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้จุฬาวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำปี2022พิธีดังกล่าวได้มีขึ้นในวันที่22กรกฎคม2022ที่สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวโดยการเป็นประธานของท่านดาววรพจันทวงศ์รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเข้าร่วมมิทานสาศิริพงษ์ห้องกลมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผู้ประสานงานองค์การแห่งงานสากล ILO ประจำลาวผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจต่างๆเข้าร่วมจุดประสงค์ของการจัดงานตลาดนัดการเงินแบ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่จุฬาวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางในการเข้าถึงแหล่งทุนข้อมูลเกี่ยวกับการบริการผลิตภัณฑ์เงินกู้ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจได้พบปะแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายโดยตรงกับบรรดาสถาบันการเงินต่างๆเช่นธนาคารสถาบันการเงินจุลภาคและภาคธุรกิจด้วยกันเองแนใสเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมที่สุกยู่ให้แก่การเข้าถึงแหล่งทุนของบรรดาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางที่ผ่านมาเซ็นการช่วยเหลือทางด้านวิชาการในการสร้างแผนธุรกิจแผนการเงินและการบัญชีและการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวและกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การแห่งงานสากลหรือ ILO และองค์การอื่นๆโอ้จุดประสงค์ในการจัดงานเอิ้นว่างานตลาดนัดการเงินเพื่อให้จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้พบกับธนาคารและเขาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนกันรวมทั้งผู้ที่ออนไลน์อยู่ทางบ้านก็จะมีปัญหาอย่างเขาหาแหล่งทุนยากง่ายและธนาคารสิได้ตอบและแหล่งทุนกำลังจะเข้ามามียังแดทุนลอยตื้อของรัฐบาลจะมาให้ตัวดอกเบี้ย 3% นั้นแกแม่นเป็นข่าวดีและทางกองทุน SME ของทุนสับสน SME ก็ได้ปล่อยให้อีกตื้อ5ให้จุลวิสาหกิจเพราะว่างานนี้เขาก็มีงานตลาดนัดแห่งงานงานตลาดนัดการเงินงานตลาดนัดขายสินค้าแต่เขาก็พยายามจัดเรื่อยๆพร้อมเดียวกันเขาก็เทศการสัมมนาฝึกอบรมเรื่องการเข้าหายแหล่งทุนเขียนแผนงานต่างๆเพื่อให้ข้าเจ้าเอาใจใส่เรื่องเหตุบัญชีภายในงานได้มีการจัดเวทีสนทนาเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุนโดยมีบรรดาธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางและหัวหน่วยธุรกิจเป็นผู้ให้ข้อมูลการนำเสนอตัวย่อเกี่ยวกับทุนสมทบเพื่อส่งเสริมธุรกิจและช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้กับเจ้าของธุรกิจอยู่ในลาวการบรรยายภายใต้หัวข้อการก้าเกี่ยมความพร้อมในการระดมทุนในตลาดทุนลาวการลงทะเบียนสำหรับการปรึกษาหารือแบบส่วนตัวกับธนาคารธุรกิจพร้อมทั้งนำเสนอสุดข้อมูลทางด้านการเงินนอกนั้นยังมีการสนทนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุน3ส่วนห้อยของรัฐบาลจาก4แขนงการบุรีมาซิดงานตลาดนัดการเงินในครั้งนี้มี14สถาบันการเงินและ19หัวหน่วยธุรกิจได้นำเอาผลิตภัณฑ์และการบริการของตนมาบังแสดงอีกด้วย